เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคค่ะอันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องบทที่2นะคะตรรกศาสตร์จากหนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.4 เล่มที่1นะคะมาเริ่มกันที่แบบฝึกหัดแรกนะคะข้อที่1จงพิจารณาประโยคหรือข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นประพจน์หรือไม่แล้วถ้าเกิดเป็นประพจน์เนี่ยจงหาค่าความจริงของประพจน์นั้นๆโอเคข้อที่1นะคะเดือนสิงหาคมมี30วันข้อที่2 7เป็นสมาชิกของเซต1 3 5 7 9 3 8 22กำลัง3หารด้วย10กำลัง2ไม่ลงตัว4กรุณารักษาความสะอาด5จงตอบคำถามต่อไปนี้6พายมีค่ามากกว่า3และ7 9เป็นจำนวนเฉพาะและ8เซตว่างไม่เป็นสับเซตของเซต1และ2โอเคอันนี้พี่จะแบ่งเป็นครึ่งแรกเนาะครึ่งหลังอันอยู่ในวิดีโอถัดไปนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเรามาดูกันเขาถามหาว่า8ข้อเมื่อกี้เนี่ยเป็นประพจน์หรือเปล่าคำว่าประพจน์คืออะไรประพจน์เนี่ยหมายถึงข้อความหรือประโยคนะคะที่เราสามารถหาค่าความจริงได้ว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประโยคบอกเล่าเนาะเราสามารถบอกได้ว่ามันจริงหรือว่ามันเท็จนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นประโยคคำถามประโยคขอร้องหรือประโยคคำสั่งอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ประพจน์นะคะเพราะว่าเราจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันถูกหรือว่ามันผิดนะคะมาดูตัวอย่างกันข้อที่1เดือนสิงหาคมมี30วันจริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมมี30วันเป็นคำถามไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขอร้องแล้วก็ไม่ใช่คำสั่งอันนี้เนี่ยเป็นประโยคบอกเล่านะคะแล้วทีนี้ใช่เป็นประพจน์เนาะยังไงดีเป็นประพจน์แล้วทีเนี้ยเมื่อเป็นประพจน์แล้วเราต้องมาบอกต้องมาดูอีกทีว่ามันเป็นจริงหรือว่ามันเป็นเท็จเนาะก็คือการหาค่าความจริงของประพจน์นั่นแหละนะทีนี้คมเนี่ยต้องมี31วันใช่ไหมคะแต่ว่ามันเขียนมา30แปลว่าอันนี้เป็นประพจน์ที่เป็นเท็จเนาะแบบนี้นะคะโอเคถัดไปข้อที่2 7เป็นสมาชิกของเซตนี้อันนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประพจน์เหมือนกันเป็นประพจน์แล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูว่ามันจริงหรือมันเท็จนะคะเป็นสมาชิกการเป็นสมาชิกนะคะก็คือดูข้างในเซตเลยว่ามีตัวนี้ไหมเลข7เนาะก็มีอยู่ตรงนี้นะคะก็แสดงว่าอันนี้เป็นประพจน์ที่เป็นจริงนะคะมาดูข้อถัดไปเขาบอกว่า8บวก22ยกกำลัง3เนี่ยหารด้วย10กำลัง2ไม่ลงตัวอ่านปุ๊บอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าถูกไหมคะมันไม่ใช่คำถามไม่ใช่ขอร้องแล้วก็ไม่ใช่คำสั่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นประพจน์เพราะเป็นประโยคบอกเล่านะคะส่วนใหญ่ที่ให้คิดเลขก็จะเป็นประโยคบอกเล่าหมดเลยเนาะก็เป็นประพจน์ไปเลยทีนี้มาดูค่าความจริงเนาะเราก็ต้องคิดเลขเนาะ22บวก8เป็น30ใช่ไหม30กำลัง3ก็จะได้ว่า27,000หารด้วย100หารลงตัวแบบนี้ตัดศูนย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประพจน์ที่เป็นเท็จนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันหารลงตัวเนาะก็เลยต้องเป็นเท็จนะคะ
ทีนี้ดูข้อถัดไปกรุณารักษาความสะอาดนี่เป็นประโยคขอร้องกึ่งๆคำสั่งหรือเปล่าแถวๆนี้นะคะเราคงจะบอกได้ว่าเราบอกมันไม่ได้ว่าเป็นเท็จแบบกรุณารักษาความสะอาดผิดแบบนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่ประพจน์เนาะก็ต้องเขียนว่าไม่เป็นประพจน์โอเคข้อถัดไปจงตอบคำถามต่อไปนี้โอ้โหจงมาเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นประโยคคำสั่งเนาะก็ไม่เป็นประพจน์เหมือนกันนะคะโอเคต่อไปข้อที่6พายมีค่ามากกว่า3อันนี้ใช่แล้วอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าเนาะก็จะเป็นประพจน์มาดูว่ามันจริงหรือเท็จพายมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ22ส่วน7หรือ 3.14 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย 3.14 มากกว่า3อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประพจน์ที่เป็นจริงนะคะแบบนี้ต่อไปเขาถามว่าไม่ใช่ถามสิเขาบอกว่า9เป็นจำนวนเฉพาะเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประพจน์เป็นประพจน์เสร็จปุ๊บก็ต้องมาดูว่ามันจริงหรือมันเท็จเป็นจำนวนเฉพาะจริงไหม2 3 5 7 11 2 3 5 7 11 13ไม่มี9เนาะเพราะว่าจำนวนเฉพาะคือตัวมันเองกับ1ที่หารมันลงตัวเนาะอันนี้3หารลงตัวเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะโอเคต่อไปข้อที่8เซตว่างไม่ใช่สับเซตของเซต1และ2อันเนี้ยเป็นประพจน์เนาะอะไรที่เราสงสัยว่ามันจริงหรือมันเท็จเนี่ยเป็นประพจน์หมดเลยเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันเท็จต้องคิดก่อนเซตว่างจำไว้ดอกจันล้านดวงเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เลยจะเป็นเท็จนะคะต้องเขียนว่าเป็นสับเซตแบบนี้เนาะประมาณนี้เลยไปดูต่อกันที่วิดีโอต่อไปนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ้งกรุ้งกริ้งกริ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ